ตั้งอยู่ตรงนี้อย่างนี้นี่ตัวละแสนกว่าบาทเราจะมีแอสเซทมาให้น้องดูแลลงข้อมูลโปรแกรมให้หมดตัวไหนไม่อัปเดตเอามาอัปเดตได้ทุกวันเพื่อซัพพอร์ตให้เราทำงานกับ PDAC จะมี ID ส่วนตัวเลยเข้าออฟฟิศออกออฟฟิศโหลดโปรแกรมทำงานส่งงานขึ้นเด็ดเรามี ID กับของอะไรยี่ห้ออะไร IBM ยี่ห้อนี้ Lenovo IBM เป็นบริษัทเดียวกันเขาพิ้วมาแล้วว่าเป็นยี่ห้อที่ทนทานที่สุดเหมาะแก่การใช้งานที่สุดวัสดุใช้อย่างดีที่สุด3เซกเตอร์นี้คือ3เซกเตอร์3แผนกใหญ่ๆที่อยู่ใน PWC อันนี้เป็นสไลด์ที่ทำขึ้นมาเพิ่มเพื่อจะมาบรรยายให้น้องฟังในวันนี้นะว่ากลุ่มเป้าหมายหลักๆของ PWC เรามีอะไรบ้างที่เราให้บริการกลุ่มลูกค้าของเราคุณแรกนะสไลด์กดเลยกลุ่มแรกกลุ่มใหญ่ๆเลยที่เราให้บริการที่เป็นลูกค้าของ PWC คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มพลังงานenergy พวกเขื่อนไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเหมืองแร่พลังงานเขื่อนน้ำเชิญไฟฟ้าเราเคยเป็นลูกค้า PWC หมดภูเบียร์ไมนิ่งโรงงานไฟฟ้าเหมืองแร่ที่หงสาถ่านหินก็เป็นลูกค้าเรา oil and gas มีตัวเทปตทเป็นลูกค้าของ PWC พวกนี้เป็นบริษัทใหญ่และเป็น listed company บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีก็อย่างเช่นพวกเทเลคอมต่างๆเมื่อก่อน Beeline ก็เป็นลูกค้าของ PWC กลุ่ม industrial product อย่างเช่นพวกทำการผลิตโรงงานน้ำตาลใหญ่ๆที่สวนนาเขตหรือว่าเป็นโรงงานกลุ่มมีอะไรนะโตโยต้าอะไรก็จะเป็นกลุ่มลูกค้ารีเทลคอนซูเมอร์กลุ่มที่ขายย่อยขายน้ำมันพืชของเราโปรเทคที่กำลังจะเข้าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นกลุ่มของ PWC ก็คอมเมนต์แปลกใจไหมก็คอมเมนต์ทำไมต้องเอา PWC ไปตรวจก็คอมเมนต์มีองค์การกวดกายรัฐอยู่แล้วทำไม PWC ถึงไม่ทำงานแต่ก็คอมเมนต์ได้แปลกใจไหมมีใครสงสัยตรงนี้ว่าทำไม PWC ถึงไปทำงานกับ Government ได้กับรัฐบาลนี่แหละ PWC ก็องค์กรเอกชนแต่ทำไมถึงไปให้เซอร์วิสกับองค์กรรัฐบาลได้แปลกใจไหมทั้งที่รัฐบาลก็มีองค์การกวดกายรัฐอยู่แล้วงงกันอยู่อ่ะพี่เฉลยให้ฟังก็ได้ Government Sector ตรงนี้เราให้ซัพพอร์ตในด้านของเงินช่วยเหลือล่าเงินที่ได้รับมาจาก NGO จากต่างประเทศมันจะรับผ่านรัฐบาลองค์กรต่างๆพวกนี้ใน agreement ในสัญญากับโดนเนอร์เขาระบุไว้เลยว่าการเอาเงินพระเจ้ามาใช้เนี่ยผ่านรัฐบาลจะต้องให้มีการถูกกวดการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบที่เป็น international firm ในสัญญาจะระบุไว้เลยฉะนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ขององค์กรหน่วยงานรัฐบาลที่ต้องมาสรรหาผู้ตรวจสอบไปทำงานร่วมเพราะถ้าเกิดเอาเงินท่านเจ้าไปใจแล้วไม่มีการกวดการกวดเช็คเนี่ยทางหน้าท่านเจ้าก็ไม่เอาเงินให้อีกแล้วมันไม่เป็นตามเงื่อนไขฉะนั้น NGO ต่างๆจะอยู่ภายใต้ก็เป็นเซกเตอร์ตรงนี้เห็นไหมจะเห็นว่า PWC ทำงานหลากหลายกลุ่มมากเลยสไลด์นี้เอามาให้ดูเพราะว่าเป็นแนวคิดใหม่ซึ่งเริ่มมาไม่นานนี่เองเราเรียกว่า PWC ProfessionalModel. ซึ่งทุกคนใน PWC ที่เป็นเมมเบอร์ของ PWC เนี่ยจะถูกเขาเรียกว่าให้การสั่งสอนหรือให้การแบบป้อนข้อมูลพวกนี้เข้าไปในหัวว่าคอนเซ็ปต์ถ้าทำงานกับ PWC เนี่ยเราจะต้องเด่นใน5เรื่องนี้ 1. Whole Leadership มีความเป็นผู้นำอันที่ 2. Business Acumenก็คือความมีความสามารถความรอบรู้ในด้านการธุรกิจ 3. Technical Capability ไอ้เรื่องเทคนิคการบัญชีมาตรฐานต่างๆอะไรพวกนี้ออกมาเราต้องอัปเดต
ทันสมัยทันเหตุการณ์ตลอดนะอันที่4 global acumen ก็คือสามารถไปทำงานในต่างถิ่นสามารถเรียนรู้เรื่องเหตุการณ์ต่างๆในโลกได้เป็นระดับ global อันสุดท้าย relationship อันนี้สำคัญทำงานทุกหน่วยงานกับใครก็ตามมันต้องมี relationship ฉะนั้น5เรื่องนี้เป็น5เรื่องที่ PwC โฟกัสกับทุกสตาฟทุกคนทุกเลเวลเดี๋ยวจะให้สิทธิ์เก่าของ Home Center มาบรรยายให้ฟังว่าหลังจากเข้าไปอยู่กับ PwC แล้วมีความรู้สึกยังไงการเติบโตในหน้าที่การงานของไอ้เขาเป็นยังไงวันที่เริ่มเข้าไปตอนแรกเข้าไปเป็นตำแหน่งอะไรแล้วรู้สึกยังไงแล้วจู่ๆวันนี้ไอ้เขาอยู่ตำแหน่งอะไรแล้วถามไอ้เขาได้เลยเพราะเขาเป็นรุ่นพี่ของเราเองนะเดี๋ยวไอ้จะเชิญไอ้ให้เต๋ามาบรรยายให้น้องฟังแล้วกันว่า PwC เนี่ยเป็นยังไงหลังจากที่ไอ้เขาเข้าไปอยู่แล้วอ่ะมาเซฟผมให้เต๋าเลยนะโอเคก่อนจะแสดงความเคารพต่ออาจารย์และกันน้องนักเรียนทุกคนเนาะน้องก็ขอแทนเป็นไอ้คิดว่าน่าจะเป็นไอ้ของน้องทุกคนละเมื่อ7ปีที่แล้วไอ้ก็เป็นหนึ่งคนที่นั่งอยู่ในนี้แบบคือพวกน้องนี่นั่งตรงไหนนั่งตรงไหนน่าจะแจนนั่งคือแจนนั่งเหมือนกันแจนนั่งแสดงว่ามีพลังงานบางอย่างมานะอาจจะได้เข้ามายืนตรงนี้แล้วก็จบคอมเซนเตอร์ปี2011รุ่นที่ปริญญาตรีรุ่นที่9จบจากปีนี้เนาะก็ไปเรียนปีที่7จากที่จบนี้ไปก็เข้าบริษัทนี้มาฮอดปัจจุบันเลื่อนจากตำแหน่งเรื่องต้นที่เรื่องต้นเฮดปัจจุบันก็เป็นเมเนเจอร์นะเป็นเมเนเจอร์ของสายตรวจสอบคือสายออดิตโอเคแล้วซีพีในหัวข้อที่จะมาบอกให้จะมาแชร์ให้น้องๆทุกคนฟังก็คืออันนี้คือแคเรียร์แพทของทุกคนถ้าที่ทุกคนที่สนใจว่าถ้าสมมติเวลาที่เราเข้าไปร่วมเห็นเบี้ยกับบริษัทเราอันนี้คือความก้าวหน้าในการเวลาที่พวกน้องเข้าไปนั้นอันนี้คือสิ่งที่พวกน้องจะเห็นว่าแต่ละปีพวกน้องจะขึ้นจุดใดคือโดยเฉลี่ยแต่ละครั้งจะขึ้นไป3 ปี 3 ปีเนาะแต่ว่าเวลาเรียนก็คือกับเวลาเราเรียนด้วยกันต้องมีการประเมินว่าผ่านหรอถ้าผ่านก็คือจากคันนี้มาคันนั้นซึ่งไอ้ก็เซ็นนิ่งว่าถ้าทุกคนที่เห็นคอนเซ็นเตอร์ซึ่งไอ้ก็เคยเห็นมาแล้วถ้าเราผ่านนะบางฐานหรือว่าหลักสูตรของคอนเซ็นเตอร์ทุกคนสามารถผ่านได้ต่างและในเวลาที่บริษัทจะกำหนดไว้ซึ่งไอ้ก็เคยผ่านมาละเป็นประสบการณ์ที่เคยผ่านจุดนี้มาจุดนี้ถ้าสมมติน้องๆที่เรียนจบใหม่หรือคนที่เข้าไปใหม่ก็จะเริ่มต้นจากจุดนี้คือไปเป็นผู้ช่วยก่อนเพราะเนื่องจากว่าเวลาต้องขอพ่อเวลาเรื่องของการตรวจสอบมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนเราทุกคนเพราะว่าที่เราเรียนเราก็จะเรียนเรื่องบัญชีแต่ว่าตรวจสอบนี่เขาจะบอกว่าจะมีมาได้เพราะฉะนั้นเวลาเราไปเราจะไปเป็นผู้ช่วยและจะมีพี่เลี้ยงจะมีคนคอยสอนเราจะมีการอัปเดตมาตรฐานการตรวจสอบต่างๆให้เราเขาจะอยู่ในนี้3ปีแล้วก็ขึ้นไปเป็นซีเนียร์ซีเนียร์ถ้าปกติจะ2ปีใช้2ปีก็สามารถผ่านไปได้แล้วถ้าสมมุติเอาเป็นเพียร์ในปกติเนาะแต่ถ้าคนรวยดีจะเลื่อนเป็น3ปีก็จะขึ้นไปเป็นซีเนียร์ไม่เต๋าซีเนียร์ภาษาลาวแปลว่าซีเนียร์ภาษาไทยนี่ถ้าว่าเป็นภาษาลาวตำแหน่งไงซีเนียร์นี่พออายุนี้ไป3ปีอายุก็หลายขึ้นแล้วนะขึ้นเป็นซีเนียร์จะต้องผู้อาวุโสเป็นผู้อาวุโสนะทำงานมาเป็น3ปีแล้วเป็นผู้อาวุโสแต่ตอนนี้พวกเราอายุเฉลี่ยเท่าไหร่ในห้องนี้23 18ใช่เหรอ18 23อายุเฉลี่ยสาวสาวแล้วกันไอ้เขา18ไม่แน่เชื่ออายุเฉลี่ยสาวทำงานตอนนั้นผ่านไป3ปีอายุสาวๆเป็นผู้อาวุโสแล้วเป็นผู้แก่แล้วขยับไปอีก3ปี
จะขึ้นไปเป็นเมนเจอร์คือไอ้ตอนที่ปัจจุบันไอ้ได้ขึ้นมาเลเวลของเป็นเมนเจอร์ที่ดีนี่คือการนะและถ้าทุกคนพวกเราทุกคนด้วยนี่ก็จะเห็นว่าเวลาเขาไปเห็นเรียกเราก็จะเห็นแต่ละครั้งที่เราจะก้าวขึ้นไปว่าจะก้าวจากปีที่เราไปถ้าเขาเห็นเรียกเป็นปกติอันนี้คือหน้าที่เรียกการงานของเราเพราะว่าบริษัทที่มันจะแตกต่างกับบริษัทอื่นถ้าเป็นพวกบริษัททั่วไปถ้าเป็นหัวหน้าพวกชอบหรือว่าหัวหน้าบัญชีก็จะมีคนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าหัวหน้ายังอยู่พวกน้องก็จะขึ้นไปเท่าไรแต่ว่าที่นี่เขาสามารถขึ้นได้ไปหลายคนแล้วแต่ความสามารถของพวกน้องว่าจะขึ้นไปได้หรออันนั้นขึ้นแล้วตัวเองหลังจากนั้นมาเป็นเมเจอร์นี้ก็จะขึ้นไปอีก3ปีแต่ละ